และนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยทุกคนดาทำเล็บมาใหม่เพื่อสิ่งนี้ได้มาแล้วนะคะ iPhone 16 Pro Max สีที่ดาเลือกมานะคะคือสีไทเทเนียมเดสเซอร์เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าของจริงอ่ะเขาจะสีประมาณไหนสีสวยมากทุกคนดูดิแอบผิดคาดนิดนึงนะคะตอนแรกเรานึกว่าออกเป็นสีทองตัวเครื่องจริงอะสีค่อนนวลกว่าที่คิดจะค่อนไปทางอมชมพูอมส้มภายนอกของเขานะคะจะมีปุ่มใหม่ที่ชื่อว่า Camera Control และปุ่ม Action Button ปุ่มรัดที่ลองใช้แล้วบอกเลยว่าสะดวกสุดๆส่วนตัวเราเป็นคนที่ใช้งานกล้อง iPhone เยอะมากนะคะทุกปีอะก็เลยจะตื่นเต้นกับการอัปเกรดกล้องของเขามากเป็นพิเศษอย่างปีนี้นอกจากจะมีความละเอียดที่ชัดเพิ่มขึ้นยังมีปุ่ม Camera Control ที่เอาจริงเรารู้สึกว่าเขาเหมือน Trackpad อะควบคุมในการใช้แตะเลื่อนหรือว่าคลิกการซูมเอ่ยอะไรเอ่ยบอกเลยว่าทำได้ในมือเดียวปุ่มเนี้ยถ้ากดค้างไว้จะกลายเป็นวิดีโอมีเซ็นเซอร์กล้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะทำให้เก็บภาพได้ทุกแสงทุกรายละเอียดแม้กระทั่งในเลนส์ไวด์รุ่นนี้นะคะก็ชัดขึ้นทั้งภาพทั้งวิดีโอเลยรุ่น16 Pro Max เนี่ยหน้าจอเขาใหญ่ขึ้นจริงแต่ว่าจับแล้วรู้สึกว่าเบาแอบเมานิดนึงใส่ชาร์จรุ่นใหม่แบบทักเนี่ยนะคะบอกเลยว่าทนทานสุดวันนี้ขอมาอันบ็อกให้ดูแค่นี้ก่อนอื่นๆเดี๋ยวลองใช้อะไรแล้วประทับใจอีกบ้างเนี่ยจะมารีวิวให้ดูนะคะ